อาศัยหลักวิชามาสอนมันไม่ทันไม่ถึงใจนะการโต้ตอบอะไรก็ดีปัญหาในแง่ต่างๆเราจะไปหาคำตอบที่ไหนในคำพีท่านมีไว้ทุกเนี่ยทุกมุมพอเราจะไปหามาตอบให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เราเรียนทำภายในจิตใจดูที่นะเรียนให้มันรู้ถึงเหตุถึงผลภายในจิตใจทั้งโลกและธรรมกระจ่างกันทั้งสองด้านแล้วเอาสิจิตจะคล้องที่ไหนขัดที่ไหนเมื่อจิตไม่ติดตัวเองก็เท่านั้นแหละมันไม่ติดอย่างอื่นสำคัญที่มาติดตัวเองมาหลงตัวเองมันด้วยไปไหนไม่รอดมันจึงพยายามตัวเองพระพุทธเจ้าสอนมันจะแคบไปแค่ไหนมันลึกซึ้งเนี่ยเจสาลงมานะขาทางการกระโจนสอนความจริงแท้ๆเนี่ยนี่แหละเริ่มแรกจุดของงานที่จะกระจายไปทั่วโลกสงสารให้รู้แจ้งแทงตลอดไปก็เจสาลงมานะขาทางการกระโจนนี่จะแจ้งไปทั่วสารพานร่างกายก็ออกจากนี้ซะก่อนมันกระจายไปออกจากนี้ก็กระจายไปทั่วโลกโลกก็มีผูกรู้แจ้งของจริงโลกสงสารคืออันนี้ชั้นใดอันนั้นก็ชั้นนั้นไม่ต้องไปเที่ยวดูเที่ยวถามใครอ่ะเห็นอันนี้ชัดเจนภายในตัวเพราะมันเหมือนกันในโลกนี้อันนี้จังทุกขังหน้าตาเมื่อรู้นี่ชัดแล้วแตกกระจายไปรู้ไปหมดเนี่ยจะว่าไงที่ในจิตไม่มีอัดไม่มีอั้นไม่มีติดข้องตัวเองไม่มีอะไรมาปกคลุมมุ่งห่อมันดีดตัวได้อย่างคล่องแคล่วเที่ยวนะพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำมันก็แสดงออกปุ๊บจะว่าไงท่านนี่เรียนธรรมพระพุทธเจ้าเรียนอย่างนี้นะที่มาธรรมสอนโลกแบบหนึ่งธรรมขันธ์สี่พันพระธรรมขันธ์ซึ่งนับเพียงพอประมาณเท่านั้นก็ออกจากภาคไทยนี่ท่านมาจะหาศึกษาที่ไหนมาเลยเฉพาะธรรมแล้วเรื่องโลกมันศึกษาแต่เรื่องธรรมแล้วพระองค์เป็นสยามภูตรงนู้นเองเองด้วยการปฏิบัติให้ถึงความจริงโดยพระองค์เองถึงความจริงรู้ความจริงแล้วสอนคนสอนสัตว์โลกทำไมจะไม่จริงผู้ที่หาของจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่ยอมรับฮะของจริงมีอยู่นี่นะสีสาวกออกมาจากคุณต่างๆพระธรรมหากษัตริย์พ่อข้าเศรษฐีกระดุมผีชาวนาคนยากจนสนใจเข้าไปแล้วเป็นจักรยบุตรทั้งหมดใครยังมากยังน้อยขนาดไหนพวกไม่เห็นว่านี่นะทางโลกมาเติดเป็นที่ผูกประสัมปทาเออจงเป็นที่ถูกมาเติดทำวินัยเรากล่าวดีแล้วที่ทำเรากล่าวดีแล้วจงพุทธตนเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดถ้าผู้ที่ยังไม่ได้สิ้นสุดแห่งทุกข์ผู้ที่สิ้นสุดแล้วมาบวชทีหลังนี้ก็ไม่ทรงรับต่างอย่างนั้นประธานว่าตีแดงจนที่ถูกมาเติดทำเรากล่าวดีแล้วเท่านั้นครับนี่ผู้ที่สำเร็จแล้วจะมาบวชก็มีมีตัวเป็นตัวน้อยแล้วสาวกเหล่านี้ท่านไปเรียนที่ไหนมาทำไมท่านสอนโลกแน่นดำนักพระนางกษัตริย์นี้พระนางกษัตริย์นี้เราถือทุกวันนี้ถ้าท่านไม่เก่งไม่เลิศทั้งด้านจิตใจไม่เลิศทั้งการสั่งอบรมสั่งสอนจะพระนางกษัตริย์นี้ได้ไหมไม่ถึงใจโลกพอที่จะชนะพระนางกษัตริย์นี้ได้หรือเรียนมาจนคำพีแตกคนไหนมั่งพอที่จะเป็นพระนางกษัตริย์นี้ให้โลกเขากราบไหว้เลยสนิทใจมันไม่มีนี่นะนั่นเอาแต่ความจำมาอวดน้ำลายกันนี่เฉยความจำมันจะเหมือนความจริงเลยความจริงรู้จริงเห็นจริงข้อธรรมจริงปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงพูดได้จริงจริงตามหลักความธรรมชาติที่มันเป็นจริงแล้วใครจะค้านได้ค้านไม่ได้มันต่างกันที่ตรงนี้เพราะถ้าให้เรียนนั้นถึงของจริงของจริงสมัยขั้งพุทธการขั้งพุทธการกับของจริงขั้งนี้เหมือนกันทุกขังอริยสัจจังเข้าคงเส้นคงวาสมุทัยอริยสัจจังก็คงเส้นคงวานิโรธอริยสัจจังก็คงเส้นคงวามรรคพระปฏิปทาอริยสัจจังก็คงเส้นคงวาเอาเดินสิไม่มีอะไรบกพร่องเลยธรรมของพระเจ้ามันบกพร่องที่ตัวของเราเท่านั้นแหละคิดตัวของเราเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์สติฝึกและนอนใจไปยืนเฉยจะเห็นอะไรดียิ่งกว่าเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันจะเห็นอันใดดียิ่งกว่าการตั้งสติตั้งทั้งวันทั้งคืนสติตั้งได้เป็นของตั้งได้เป็นของบำรุงให้มีความสืบต่อ
มันโดยลำดับจะมีกำลังแต่กล้าสามารถได้ปัญญาก็เหมือนกันที่แรกเริ่มสู้หักล้มลุกคลุกคลานเพราะไม่เคยพิจารณาแยกแยะอะไรมันก็ไม่เข้าใจที่แรกผมเหมือนเอาจอบเอาเสียมไปขุดภูเขาทั้งโลกปรากฏจะเป็นอย่างนั้นที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นที่แรกเกิดความท้อใจจะพิจารณาได้ไงจิตใจของเราก็มืดตื้อที่เหลือปัญหาก็ยิ่งหนาแน่นมันจะไปจุดไปฟันหรือไปพิจารณากันรู้ได้ยังไงนี่เวลามันไม่มีกำลังสติปัญญายังไม่มีมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของเราพอพยายามเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญามันก็ค่อยแสดงกำลังตัวออกมาให้เห็นโดยลำดับที่นี่ความกล้าหาญก็มีขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาก็ประจักษ์เรื่อยๆไปที่สติปัญญาเขายิ่งเด่นเรื่อยนั่งการฝึกเป็นอย่างนั้นขอให้มีความขยันหมั่นเพียรนักบวชต้องเป็นนักอดทนไม่งั้นสอนโลกไม่ได้ถ้าสอนตนไม่ได้คนไม่มีความอดความทนคนไม่มีความอุตสาห์พยายามมีความภาคเพียรเป็นคนขี้เกียจสอนตนเองก็ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปสอนคนอื่นหาหลักเป็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่จะชำระกิเลสออกจากจิตใจต้องอาศัยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นหลักสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทำสมัยประมวลลงมาในธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมเราแน่ใจจนหาที่เลี้ยงไม่ได้ในหัวใจเราก็ดีมีหมายถึงสมัยหมายถึงปัจจุบันนี้ทุกวันเวลานี้แต่ก่อนก็มันก็เป็นอย่างซึ่งเคยเล่าให้หนูช่วยฟังแล้วเกิดความสนใจในศาสนาสนใจเกิดความเริ่มใสพระกรรมฐานก็เริ่มใสมากตั้งแต่เริ่มต้นออกบวชเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานมาพักอยู่ที่วัดเราต้องไปถึงก่อนเพื่อนไปศึกษาปารภกับท่านพูดให้ฟังจับใจจิตใจมันชอบคนถึงได้ออกกรรมฐานเรียนเสร็จแล้วก็ออกในขั้นเริ่มแรกอ่านหนังสือธรรมะธรรมโมเฉพาะอย่างยิ่งประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติมันเกิดความซึ้งจนถึงกับน้ำตาร่วงที่เรียกเกิดความสงสารพระองค์ด้วยเกิดความอัศจรรย์ในผลพระองค์ที่ทรงได้รับด้วยแล้วจิตนั้นก็มีความกระหึ่มและอ่านประวัติของสาวกองค์นั้นๆที่ออกมาจากคุณต่างๆมาแล้วมาเป็นแบบเดียวกันอ้าวไม่ได้คำนึงถึงความอดจากขาดแคลนอะไรทั้งนั้นมุ่งจะอาบแต่ทำเพื่อความพ้นทุกข์โดยแต่เดียวองค์ไหนออกมาจากสกุลใดสกุลธนาคารหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีขนาดไหนไม่เอาเรื่องสกุลมาเกี่ยวข้องเลยเอาตั้งแต่หน้าที่ของพระเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วสอนใครได้มันแตกฐานและภายในหัวใจไม่มีอะไรมาปิดมาบังประชาฐานนั่นเองกลางพูดได้ตามความสะดวกออกมาจากใจที่เปิดเผยอยู่แล้วโดยปกติเราพยายามฝึกหัดที่แรกมันก็ล้มลุกคลานเหมือนกันนะเริ่มแรกจริงๆเป็นเราบวชเราอยู่วัดทานนิดๆน้องกว้างกรมทหารนี่แต่เราเริ่มสายทางภาวนาจริงเลยมาถามเรียนถามท่านพระครูว่าภาวนาจะทำยังไงก็ผมมีความสนใจอยากจะภาวนาด้วยท่านสอนเอาพุทโธน่ะผมก็ภาวนาพุทโธน่ะเพราะว่าเอาพุทโธเรื่อยเวลาจะหลับจะนอนเราได้เวลา1ชั่วโมงหยุดเรียนหนังสือ1ชั่วโมงนั่นน่ะทำภาวนาฉะนั้นเป็นประจำไม่เคยลดละภาวนาพุทโธพุทโธทำไปก็ไม่ค่อยสงบหลายครั้งแล้วผลสงบนี่ที่นี่พอพุทโธพุทโธประกอบด้วยจิตมันแน่วผมแน่วผมจิตที่มันค่อยแน่ๆคงลงไปโดยลำดับมันเป็นจิตแห่งความสนใจเหมือนกันนะทำให้เกิดความสนใจสติก็ดีขึ้นและจิตก็ลงถึงที่กึกโอ้โหพอจิตลงถึงที่เฮ้ยทำไมจึงเป็นตื่นเต้นจิตใจรู้สึกมีความตื่นเต้นพูดไม่ถูกเป็นเรื่องอัศจรรย์เราคงอันนั้นแหละความตื่นเต้นนี่พอเข้าใจว่าความตื่นเต้นเนี่ยไปรบกวนจิตที่สงบถ้ามันถอนตัวขึ้นมาก็สงบลงไปไม่นานนะแต่พอจับได้ชัดเจนถึงเรื่องหลักฐานของจิต
ที่ว่าสงบลงไปแล้วเป็นอย่างไรซึ่งเราไม่เคยเป็นเลยมาเป็นอยู่ที่วัดธรรมนี้ตะล่อมลงไปตะล่อมไปพุทโธ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 หายเงียบไปเลยจิตก็หยุดตึ๊กเลยลงถึงที่ขาดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างมีเด่นอยู่ตั้งแต่จิตซึ่งเป็นของอัศจรรย์อย่างนี้นั่นแหละมันเกิดความตื่นเต้นดีใจอะไรก็แล้วแต่จะพูดผมไม่เคยเห็นอย่างนั้นเห็นไม่นานเพราะคงเป็นเพราะความตื่นเต้นเขย่าแล้วเจ้าลูกศิษย์ได้ถอนออกมาพยายามทำเท่าไรมันก็ไม่ได้จริงโอ้เสียใจทำไม่ได้จะเอามันอยู่ทุกวันนั่นแหละความจริงกับจิตไปคาดผลที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันลืมภาวนาซึ่งเป็นหลักปัจจุบันอันจะยังผลให้เกิดนี้เสียมันไปยุ่งกับเรื่องอดีตอารมณ์อดีตนั่นแหละมันได้เป็นทีนี้พอจางๆจางๆไปพอปล่อยเรื่องอารมณ์อดีตมาภาวนาเป็นอีกพอเป็นแล้วก็จิตก็เป็นบ้าอีกแหละขยับเข้าใส่อารมณ์อดีตอยู่เนี่ยจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกคืนนี้เลยจะให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่โน่นอยู่นอกลืมนี่เสียถึงกว่าจะออกภาวนาจริงๆเราเป็นถึง3หนเพราะนั้นเรียนหนังสืออยู่ถึง7ปีนะเป็นเพียง3หนทางเป็นอย่างว่านะลงถึงขนาดที่ว่าอัศจรรย์เต็มที่ลงก็เต็มที่แล้วขาดหมดเลยอารมณ์อะไรขาดมัดในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลือแต่รู้อันเดียวกายทหารเงียบเลยมันอัศจรรย์นั่นเองนี่แหละเป็นเครื่องฝังจิตให้มีความติดต่อที่จะออกปฏิบัติกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้ในที่เปิดเผยว่าผมนี่จะเรียนจบแค่ปริญญา3ประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้แค่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่ปริญญานี้ให้ได้3ประโยคแล้วผมจะออกปฏิบัติแต่ไม่ได้บอกนะว่าผลของเราที่เคยปฏิบัติมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหรือทำจิตใจเป็นแค่เป็นเครื่องดูดดื่มเราไม่ได้บอกพอจบประโยค3แล้วที่นี่อยู่ไม่ได้คำสัตว์เราตั้งไว้แล้วว่าต้องออกเหมือนกับใบไม้มันเหลืองไปหมดถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับไว้ทำให้ไปที่ไหนยังให้ออกอะไรนี่แต่เราไม่ค้านความจริงภายในจิตมันหักไม่รับอย่างไรก็จะต้องออกเท่านั้นถ้าไม่ออกแล้วก็เป็นโมฆะภิกษุคือขาดความตัดความจริงแล้วเกิดประโยชน์อะไรจะเรียนไปสักร้อยประโยชน์มันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อฆ่าคำตัดคำขีดตัวให้คิดหายมันไปแล้วถ้าเกิดประโยชน์อย่างไรต้องออกขายเยอะเท่านั้นเนี่ยก็เหมือนอย่างเทวดาช่วยนะเนี่ยตอนผู้หญิงเชื่อผมเราอยากออกพลุนพลายจะตายปรากฏว่าสำเร็จมหาลิวงองค์วัดทั้งสี่วัดท่าทั้งออกไปต่างจังหวัดเราได้โอกาสตรงนั้นเราเปิดหนีเลยนะเรายังไม่ลืมนะคำสัตยาธิษฐานของเราที่ตั้งก่อนตอนพรุ่งนี้ข้าวเราจะออกเดินทางเราเอาอย่างเร็วขนาดนั้นนะเพราะมันถ้าเป็นผลมากก็จะบอกมันจะหล่นอยู่แล้วนี่คือจะออกอยู่แล้วเคยจะตั้งสัจจะอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าออกหนึ่งข้าพเจ้าออกได้ด้วยแล้วออกไปแล้วปฏิบัติทำถึงทำมุ่งหมายที่เราได้ปรารถนาไว้หนึ่งขอให้นิมิตในทางฝันก็ตามนิจะรู้ในทางด้านภาวนาก็ตามให้เป็นของอัศจรรย์เราเอาความอัศจรรย์ในนิจจะเป็นความฝันก็ตามเป็นจะรู้ในทางภาวนาก็ตามเรายอมรับทั้งสองอย่างเพราะเราภาวนาทุกวันแล้วไม่เคยละเรียนหนังสืออยู่ดีถ้าออกได้คือว่าออกจากทางเรียนที่ผู้ใหญ่ลองทำไปนี้ได้แต่ไม่เกิดผลอะไรก็ให้แสดงนิจแบบนั้นแบบออกได้แต่ไม่มีผลให้เห็นได้อย่างนี้ครับออกไม่ได้ด้วยและไม่มีผลอะไรด้วยก็ให้เห็นอย่างชัดๆ3ข้อด้วยกันตั้งสัจจะอธิษฐานนะเวลาไหว้พระสวดมนต์ถือว่าเราตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนี้แล้วก็นั่งภาวนาเพราะที่ก่อนก็ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรนอนอยู่วัดบรมนิวาสลืมเมื่อไรมันก็หกทุ่มแล้วนอนไปประมาณสักตีสี่มันฝันอะไรพิสดารโอ้โหอาจารย์นี่ก็ทุกวันนี่คำฝันน่ะพอหลับลงไปแต่มันฝันตอนสว่างนี่แหละคือตอนตีสี่ตอนตื่น
ว่าเหาะนู่นขึ้นอากาศเหาะรอบพระนครหลวงแต่ไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพแล้วนะนครอะไรแต่อาจารย์เหมือนนครเทพเหมือนเทวสถานเราเหาะรอบพระนครสามรอบพระนครที่มองสุดสายหูสายตามองลงไปตึกรามบ้านช่องมันเป็นเหมือนหอปราสาทประดับด้วยทองคำด้วยเพชรด้วยพลอยอะไรเงี้ยแผ่พาไปหมดจนอัศจรรย์ทั้งทุกวันเลยนะโอ้โหเมืองอะไรถึงเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนมึงหรือได้ถูกสร้างกันด้วยวัตถุต่างๆเหมือนมนุษย์ทั้งหลายสร้างกันเช่นด้วยอิฐด้วยปูนด้วยไม้ด้วยดินเผาอะไรนี่มันไม่มีอย่างนั้นนี่มองลงไปมันเป็นทองเหมือนเหลืองอลามไปหมดเลยแผ่พาอัศจรรย์ชมเหาะไปเรื่อยชมเรื่อยเหาะรอบพระนครสามรอบนี้ชมเกิดความอัศจรรย์จนถึงใจเหมือนกันเทินถึงสามรอบแล้วก็ลงพอลงมาถึงที่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็คงจะเริ่มเป็นตีสามผมฝันนี่นะรู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นตีสี่เวลาตีสี่พอดีโอ้โหมีความกระหิ่นเต็มที่อะยังไงก็สำเร็จตามความมุ่งหมายไม่สงสัยคำฝันนี้เราได้ตั้งเป็นปฏิญาณฐานอย่างเต็มที่แล้วจิตแน่วแน่ที่สุดในขณะที่ตั้งปฏิญาณฐานไม่ได้เราก็ตรงแรกความแข็งเลยเราแน่ใจยังไงเราหนึ่งเราต้องได้ออกสองออกแล้วเราต้องสำเร็จตามความมุ่งหมายของเราโดยไม่สงสัยพอตื่นเช้ามาแล้วมันมีความดีใจภูมิใจโอ้โหเย็นไปหมดวันนั้นพอฉันเสร็จแล้วก็กราบลาสมเด็จองค์เก่าสมเด็จติสาติโสอ้วนพระบุญว่าเออถ้าจะไปก็ดีละให้ไปช่วยธรรมทิฏฐิยานที่วัดสุทธาจินดาหน่อยนะหว่านั่นก้าวเขาจะว่าจะไปทางนู้นเนี่ยก็หว่านเราจะไปทางนู้นต่างหากแต่เราไม่ได้หวังจะช่วยเพราะเพื่อท่านเปิดโอกาสก้าวจะไปทางนู้นเลยเออไปได้เขาว่างั้นเราก็เตรียมตัวออกเดินทางวันนั้นเลยนะถึงว่ามันนอนโคราชก็ไม่ใช่นอนโคราชท่านเลยไปธรรมศาสตร์ที่จักรนั่นเป็นธรรมชาติที่จักรละอำเภอจักรละได้ภาวนาเป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะตั้งแต่ออกไปตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจังคราวนี้เราจะให้เห็นจิตที่เราปรากฏสามครั้งนั้นให้ได้ทีเดียวคราวนี้จะไม่มันเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วสองปีสามปีที่ปรากฏคนหนึ่งนี้ไม่เอาคราวนี้จะเอาถ้ามันอยู่มือทีเดียวออกมาก็เอาจริงเอาจังอย่างนี้ใส่เราเป็นหนังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีแต่ภาวนาทั้งนั้นเรื่องการเรื่องงานอะไรไม่ยุ่งมายุ่งไม่ได้ถึงก็เริ่มขึ้นปรากฏเด่นปรากฏเรื่อยอันนั้นเองเล่นสองคืนสามคืนปรากฏเล่นสองคืนสามคืนปรากฏต่อแล้วก็ปรากฏทุกคืนแน่วสมาธิเก่งมาแต่มาเสื่อมเนี่ยไปเล่าให้ฟังมาเสื่อมถึงมาคลิกได้อีกตอนไปอยู่ข้างกันนั่นอันนั้นมาเร่งใหญ่เล่นจนจะเป็นตายจริงก็พันสาสิบนี่เนี่ยโอ้โหท่านเราบวชมานี่พูดถึงเรื่องความทั้งผมทางร่างกายนี่พันสาเก้าล่วงไปแล้วนั่นแหละไปถึงพันไปเข้าพันสาสิบนี่หนักมากทางร่างกายนี่หนักมากทางจิตใจก็เข้มแข็งอยู่แล้วทางร่างกายหนักมากเพราะว่าเราได้นั่งถึงตลอดรุ่งนี่นั่งแต่ละคืนทุกคืนอยู่หูมันเหมือนตายไปแล้วฟื้นกลับคืนตัวเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าจิตมันไม่ได้อย่างใจทุกครั้งไปที่เรานั่งตลอดรุ่งบางคืนหกทุ่มยังลงกันไม่ได้นั่นแหละคือมันบอกช้ำมากพ้นทางด้านปัญญานี่แหละที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิเราได้จากการพิจารณาข้างหลังนี่เมื่อสติปัญญามันทันกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นแล้วจิตมันมีทุกขเวทนาก็ดับเพิบลงไม่มีอะไรอยู่แล้วเลยแม้ร่างกายที่นั่งโดดทุกข์หายเงียบไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัศจรรย์นี่ได้จากความเด็ดเดี่ยวอาหารได้จากความจนกรอบทุกขเวทนามันไอต้อนเราเหมือนกับว่าเราจะแหลกเป็นผีผมแต่สติปัญญาก็บุกเบิกออกจนได้นี่เราจึงกล้าพูดว่าคนเราน่ะไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วมันหาทางออกได้
ฉลาดได้เราก็เห็นเรื่องของเราที่เคยเป็นในตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเร่งใหญ่แล้วความเพียรเร่งพระจิตไม่เสื่อมแล้วตั้งแต่เดือนเมษามาแล้วไม่เสื่อมจนกระทั่งถึงเข้าพรรษามันนั่งตลอดรุ่งมาไม่ทราบกี่คืนแล้วน่ะเอาใจจริงๆเพราะเหมือนกับผูกอาฆาตนะอาฆาตเรื่องความเสื่อมของจิตเนี่ยคราวนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมคราวนี้ให้ตายเสียเลยเอาสู้กันขนาดนั้นเดียวไอ้เรื่องจะถอยนี่ไม่มีถ้าจิตนี้จะเสื่อมก็ให้ตายเอาตายเท่านั้นแหละว่ากันมันก็ฟาดกันอย่างหนักเวลานั่งตลอดรุ่งนี่โอ้โหทุกขเวทนาถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายเช่นนั่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันลงได้นี่มันก็ไม่บอกช้ำนะร่างกายของเรานั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญที่สุดถ้าวันไหนจิตพิจารณายากลำบากวันนั้นสุขภาพของเราโทรมมากที่ทุกข์โทรมมากเจ็บปวดมากวันไหนพิจารณาได้อย่างใจพอกำหนดปั๊บได้ความพิจารณาไปปั๊บได้ความเดี๋ยวกับพุ่งลงเลยพอถอนขึ้นมากำหนดพิจารณาอีกได้ความอีกได้เรื่อยก็ตลอดรุ่งมันรวมถึง3หนถอนมาถึง3หนตลอดรุ่งพอดีวันเช่นนั้นลุกออกจากที่ไปได้อย่างสบายเหมือนกับเราไม่นั่งตลอดรุ่งถ้าวันไหนจิตดีอย่างนั้นถ้าจิตไม่ดีนั่นสิคือปัญญาไม่ทันกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นน่ะมันรู้สึกว่าทุกข์มากที่สุดพรรษานั้นเมื่อเราบวชมานี่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นพรรษา9พรรษา10เอาพรรษา9ออกไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษาของพรรษา9ที่ร่วมไปแล้วฉะนั้นเราเล่นใหญ่จนกระทั่งออกพรรษาฉะนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยมีเป็นความลำบากทีนี้จิตก็เป็นสมาธิได้แน่แล้วแน่ตั้งแต่ท่านนั่งสมาธิตลอดรุ่งได้นั้นแน่ขนาดที่ว่าต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมนั่นรู้นะรู้ในจิตนะมันเหมือนกับมันขึ้นพักเป็นพักของมันปั๊บเกาะติดกันปั๊บไม่ตกถึงง่ายว่าไม่เสื่อมมันแน่ก็ไม่เสื่อมจริงๆส่วนปีนขึ้นไปข้างหน้าปีนขึ้นไปสูงขึ้นไปมันก็ปีนตกเพราะมันยังไม่ได้จังหวะมันไม่ได้ที่ของมันมันยังไม่ทำนานปีนขึ้นไปตกมาปีนขึ้นไปตกมาพอปีนนี้ได้เต็มที่ติดครับปั๊บอยู่ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เป็นสัญญาณเป็นขั้นของมันแต่ใครจะมาฆ่ามันไม่ได้นะพูดตามเรื่องความจริงของใครของเราจะมาฆ่าไม่ได้หลังจากนั้นก็จิตมันเป็นสมาธิแน่วกำหนดเมื่อไหร่เป็นสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ว่าไงยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิอยู่ตลอดจิตสร้างฐานได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหินทั้งภูเขาทั้งลูกในจิตมันแน่นตึงเดียวแต่มันไม่ออกทางปัญญามันติดสมาธิเสียที่ได้ค้นทางด้านปัญญาเมื่อได้รับการดุด่าว่ากาจัดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเดียวที่ได้ออกพิจารณาเมื่อออกพิจารณาค้นคว้าก็สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ปัญญามันไม่ทำงานเฉยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัญญาให้ไม่ได้นี่เราก็แน่ใจว่าสมาธิจะเป็นขนาดไหนก็ตามเธอถ้าลงไม่ได้ใช้ปัญญาออกคิดแล้วสมาธิจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้เองนี่ไม่มีทางว่านี่เลยเราเชื่อเพราะเราติดสมาธิมาตั้ง5-6 ปีพอออกพิจารณาเท่านั้นแล้วก็คล่องแคล่วพิจารณาอะไรก็เพราะจิตไม่กังวลกับอะไรนี่จิตมันอิ่มตัวจิตอยู่ในสมาธิจิตมีความสงบเขาเรียกว่าจิตอิ่มตัวไม่ยิ้วโหยอะไรกับอารมณ์อะไรลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มายุ่งมีแต่ความสงบจิตเย็นใจอยู่ตลอดเวลานี่เวลาเราออกทางด้านปัญญาไปพิจารณาเนี่ยนานเนี่ยไหนมันเป็นหน้าที่การงานเนี่ยนั่นจริงๆมันไม่สนใจอะไรตั้งหน้าตั้งตาทำงานนั่นจริงๆเพราะไม่หิวไม่โหยไม่มีอะไรมาแย่งมาชิงเอาจิตตัวนี้ไปด้วยความหิวโหยมันไม่มีมีกับพิจารณาอะไรก็รู้แจ้งเห็นชัดโดยลำดับเอ๊ะข้าพลทางที่จากนั้นมันก็คุ้มเลยแล้วปัญญานี่เราพิจารณาที่เรื่องสติปัญญาที่แรกมันรู้คันอย่างนั้นแหละท่านต่อมามันเปลี่ยนมาด้วยความมีส่งเสริมอยู่เสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเป็นอย่างนั้นจนมันกลายเป็นสติปัญญาน้ำเป็นน้ำซับน้ำซึมไปเลยคือไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนน้ำซับน้ำซึมอย่างนั้นสติปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นคุณค่าของสติปัญญาแล้วก็เห็นผลของสติปัญญาที่ทำงานขึ้นมาและการแก้ที่เด็ดตัดที่เด็ดนี่มันตัดด้วยปัญญาทั้งนั้นเนี่ยที่หนึ่งสมาธิเป็นเพียงว่ารวมตัวที่เด็ดเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้ามาในวงแคบนั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำงานที่เด็ดได้มันรู้ได้ชัดขนาดนั้น
ป็นปัญญาทีเดียวเป็นผู้ชำระหรือตัดที่เหลือได้เป็นประเภทประเภทออกไปโดยลำดับสมกับตากระจายที่นี่มันก็หมุนจิ้วจิ้วไม่มีกลางวันกลางคืนคนเรื่องร่างกายอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะที่มันเด่นมากสำหรับผมเองเนี่ยอสุภะนี่เด่นมากทีเดียวกำหนดกายเป็นของนี่มันเป็นหนังไม่มีมีแต่เนื้อแดงโล่ออกจากนั้นกำหนดแต่นั้นมันก็พังกันลงไปมีเหนือจะร่างกระดูกกำหนดแต่ร่างกระดูกให้มันขาดจากกันขาดลงไปโดยลำดับลำดับกองอยู่ในดินความรวดเร็วของปัญญาจากนั้นมันยิ่งเร็วผมเพิ่งเชื่อเรื่องการฝึกฝนอบรมเนี่ยนานไปมันคล่องตัวไปเช่นอย่างเขาฝึกหัดมวยก็เหมือนกันเป็นแชมเปี้ยนแชมเปิ้ลมันไปจากรอบลูกคู่ค้านั่นแหละนะมันคล่องตัวแล้วมันเป็นไปได้อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันสติปัญญาคล่องตัวแล้วกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงไปอ่อนกำลังไปเวลาเราพิจารณานั้นมันเหมือนโลกไม่มีนะมันมีแต่งานของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกได้เลยจิตไม่ส่งไม่สายไปไหนทั้งหน้าทั้งตาทำงานทำด้วยความสนใจทำด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในสิ่งนั้นจริงแล้วมันกับพ้นไปไม่ได้เมื่อจิตมันจดจ่อแล้วมันก็เหมือนกับน้ำมันไหลพุ่งลงทางเดียวมีกำลังมากจิตมีหน้าที่ที่จะรู้จะเห็นจะพิจารณาปัญญามีหน้าที่ที่จะพิจารณาจิตเป็นผู้รู้ตามเห็นตามปัญญาเป็นช่องเดียวช่องเดียวช่องเดียวขาดทะลุทะลุไปเลยฉะนั้นมันก็ทะลุไปได้มันละเอียดจริงๆก็คือเรื่องกามราคะถ้าว่าเป็นนิสัยทุกเอาเขากินนี่ยังไงก็ต้องสำคัญตนพอไปถึงท่านมันละเอียดท่านมันนอนตัวมันหลบซ่อนหลบซ่อนจริงๆทางมาลาคะแต่ก็อาศัยสติปัญญาคุ้ยเกี่ยวขึ้นมาจนได้จนเห็นทัดแล้วฆ่าได้นะมีอันหนึ่งมันเป็นเส้นลับเราพูดมากกว่านี้เยอะจะเป็นหมายผู้ปฏิบัติท่านละเอียดเข้าไปก่อนนั้นอยู่ก็คืออวิชชาอันนี้ก็เคล็ดลับสำคัญอีกเหมือนกันทำให้ติดได้อย่างน้อมไม่รู้ตัวเลยล่ะอวิชชายิ่งกล่อมได้สนิทกล่อมแรกกระทั่งสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติให้นอนใจแต่มันไม่พ้นสติปัญญาอันนี้มันหมุนตัวตลอดเวลาเดี๋ยวก็มารู้แล้วพอมาสะดุดจนได้สะดุดแล้วก็หมุนติ้วเข้าไปในตรงนั้นมันก็พังไปเลยพลายไปเลยนั่นแหละพี่มีอะไรเหลือนั่นแหละเรียนโลกจบตรงนั้นนะเรียนสมมติจบตรงนั้นจบตรงอวิชชาพังทลายลงไปจากใจไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเว้งว่างไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไม่มีนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายภายในจิตใจเลยเพราะไม่มีสมมตินั่นแหละมันรู้แท้นั่นน่ะอันนี้เราเรียนจบเรียนโลกจบตรงนี้เรียนธรรมจบตรงนี้โลกกับธรรมอยู่ด้วยกันเรียนโลกจบเรียนทำเกิดโลกเป็นขั้นๆไปจนกระทั่งถึงอวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็เป็นสมมติสมมติเขาเรียกว่าโลกได้เหมือนกันมันเป็นสมมตินั้นเรียกว่าโลกทั้งนั้นแหละแยกไปแยกไปแยกไปเอาจนมันเข้าใจถึงที่แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีเหลือแต่ความว่องว่างเป็นอิสระเสรีเอาดูอะไรดูได้เป็นหูเต็มตาฟังได้ทุกอย่างใครจะมาตำหนิว่าดีกว่าตามชั่วกว่าตามลูกจะเป็นลูกที่ดีที่เลวลูกสวยลูกงามขนาดไหนก็ตามดูได้หมดที่นี่นั่นแหละเรียกว่าอิสระหูตาก็เป็นอิสระเพราะใจเป็นอิสระหูตาเป็นเพียงทางเดินของใจเท่านั้นดูนั่นลูกเห็นลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นทางเดินของใจออกมาอันตรายภายในนี่ออกไปสู่อันตรายภายนอกผู้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อจิตการปล่อยวางหมดไปแล้วมันสมมติกับวิมุตติมันไม่เข้ากันแล้วมันเป็นอยู่คนละฝ่ายแล้วทำงานก็อย่างนั้นคำว่าคนละฝ่ายนี่ก็เป็นข้อเปรียบเทียบยกขึ้นมาเฉยนะจิตนั้นเราจะพูดว่ามันฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่ได้รู้เด่นอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราจะว่าเป็นลักษณะใดมันพูดไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่สมมติสมมติเราพอเทียบเทียมกันได้แม้ฉะนั้นท่านก็ยังบอกว่าจิตบริสุทธิ์ก็เป็นสมมติอันหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นนิพพานบ้างนะวิจิตวิจิตบ้างหากมีแต่ชื่อไปให้ชื่อไปนั่นนั้นนะตัวจริงจริงไม่เป็นอย่างนั้นในโลกมันมีสมมติจะต้องทำคูณหมายท่าทางแล้วให้เข้าใจกัน
มันก็ว่าเมื่อรู้ตัวเองแล้วมันไม่มีปัญหาน่ะจะมีชื่อไม่มีชื่อไม่สนใจเหมือนกับเรารับทานอิ่มเต็มที่แล้วจะมีลักษณะท่าทางยังไงคนอิ่มอาหารความอิ่มมันเป็นลักษณะยังไงก็ไม่จำเป็นต้องถามใครที่จะอธิบายก็อธิบายไม่ถูกต่างคนต่างก็อิ่มด้วยกันแล้วมันก็รู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องคนอื่นแต่เท่านั้นแหละจิตอาธรรมยาอธิบายให้หนูเพื่อนฟังได้ไหมผมนึกว่าผมต้องตกวันนี้น่าตกเป็นหน้า